สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดคุยถึงเรื่องของเกาะช้างแต่วันนี้เนี่ยเกาะช้างที่เราจะพูดถึงนะครับไม่ใช่มุมที่เรารู้แค่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นวันนี้นะครับเกาะช้างเนี่ยมีอะไรดีๆนะครับเพิ่มขึ้นมากมายนะครับอยากจะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับและอยากจะเชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสนะครับนี่ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับมีโอกาสก็อยากให้หันไปเที่ยวเกาะช้างกันบ้างนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับกับแขกรับเชิญนะครับ2ท่านซึ่งอยู่กับเราแล้วจะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับท่านแรกคือคุณพิทยาหอมไกรราชนะครับท่านเป็นผู้จัดการบริษัทประชารัฐและประชารัฐรักสามัคคีตราดจำกัดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสรัญจิรังสีนะครับท่านเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณพิยานะครับขอต้อนรับนะครับครับคุณพิยาเคยมาคุยกับผมนานแล้วเรื่องจำไม่ได้ว่าเรื่องเกาะช้างหรือเรื่องช้างนะฮะครับเป็นเรื่องเกาะช้างนี่แหละครับแต่นานแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเกาะช้างรู้สึกว่ามันมีผลผลิตที่มันเกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าเท่าที่ได้รับรู้รับทราบนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายพอจะเล่าให้ฟังก่อนไหมฮะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ที่เกาะช้างก็เกาะช้างก็เป็นอย่างที่หลายๆท่านทราบก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนับวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายเงินทองแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชาวประมงบ้างชาวสวนบ้างนะฮะกลับมาฝากคนที่บ้านก็ภาพรวมๆของการท่องเที่ยวเกาะช้างมันก็จะไปในลักษณะที่หันมาพึ่งพาทางวิถีชีวิตนะครับจากจุดเดิมที่เราขายอาจจะเป็นเที่ยวดำน้ำดูปะการังหรือพักผ่อนตามชายหาดนี่ก็เริ่มนักท่องเที่ยวเริ่มหันมาเที่ยวทางโซนที่เป็นที่พักอาศัยของชาวสวนชาวประมงในท้องที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านโยบายท่องเที่ยวเกาะช้างจริงๆที่มีมาแต่เดิมทีเนี่ยก็คือท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชีวิตกับธรรมชาติของชาวเกาะเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีหลายอย่างที่ทางภาคเกษตรกรชาวประมงในท้องที่เนี่ยเตรียมการเอาไว้นะครับก็พร้อมที่จะรองรับในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นเรื่องของการนั่งเรือมาดชมวิถีชาวประมงอะไรพวกนี้เดินป่าพวกนี้คุณพิทยาเคยมาคุยกับผมถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างห่วงใยเกาะช้างจากสถานการณ์ที่มันมีขยะมีแหล่งท่องเที่ยวตอนนั้นทิศทางมันเป็นไปในทางดีขึ้นก็มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากการที่ว่ามีนักท่องเที่ยวลงไปมากนะครับแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดการเรื่องน้ำเสียพวกขยะพวกนี้ก็ยังมีน้อยนะครับไม่ทันนะโดยเฉพาะช่วงลองวีคเอนด์อย่างเงี้ยก็จะมีปัญหารถติดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นปัญหาอยู่เท่าที่คลุกกันที่เกาะช้างมาเนี่ยคนไปเที่ยวเกาะช้างเนี่ยพฤติกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกับไปเที่ยวที่ภูเก็ตพัทยาหรืออะไรเหมือนไหมหรือว่ามันก็มีส่วนเหมือนแล้วก็มีส่วนไม่เหมือนนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปทะเลก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือว่าไปเล่นน้ำนะครับกินอาหารทะเลนะครับดำน้ำดูปะการังนะครับอาจจะมีขี่ช้างนะครับสำหรับเกาะช้างจะมีกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่ากลางค่ำกลางคืนเขากิจกรรมของเขาก็รับประทานอาหารเสร็จก็อาจจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์บ้างก็เหมือนหลายๆพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้มาเที่ยวสวนหรือเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงเนี่ยอาจจะเป็นว่าไม่มีการจัดการเรื่องนี้มาก่อนในสมัยก่อนระยะแรกๆนะครับก็เหมือนว่าเรามีชายหาดเรามีปะการังก็ขายกันตรงนั้นอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศละนะครับมันก็เหมือนทุกที่เหมือนพัทยาเหมือนสมุยนะครับในขณะที่ศักยภาพของเกาะช้างเนี่ยมันแตกต่างไม่เหมือนพัทยาและสมุยมีภูเขามีน้ำตกมีสัตว์ป่ามีนกเงือกครับมีวิถีชุมชนชาวประมงมีเกษตรกรปลูกผลไม้
อะไรอย่างเงี้ยฮะพอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าผมฟังดูแล้วเหมือนกับว่านั่นหมายความว่าธรรมชาติมันยังมีความสมบูรณ์อยู่อยู่เยอะฮะอยู่เยอะเลยใช่ไหมป่าก็ยังมีอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับนะครับก็เกาะช้างเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่แล้ว 80% เนี่ยจะเป็นถูกรักษาโดยกรมอุทยานกับทหารเรือ 80% นะครับแล้วก็เหลือ 20% นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของชุมชนซึ่งอยู่กันมาดั้งเดิมก็จะทำสวนพวกเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางพารามะพร้าวแล้วก็ทุเรียนส้มโออะไรพวกนี้นะครับพูดง่ายๆผมฟังดูแล้วก็เหมือนคือว่าเกษตรเกษตรกรก็มีครับนะครับเหมือนเราจะคุยกันเรื่องทุเรียนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเกษตรกรก็มีประมงก็มีครับถูกไหมฮะแต่คนที่ไปเที่ยวในส่วนใหญ่ก็จะเอาทะเลกันว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่นำเสนอกับนักท่องเที่ยวเลยนะครับมันอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าทางด้านเกษตรกรรมของเจ้าสวนเนี่ยถูกทอดทิ้งโดยการท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นเที่ยวพักตากอากาศชายหาดแล้วก็ทะเลดำน้ำดูปะการังนะครับพูดง่ายๆลืมป่าลืมเขาลืมของดีเลิกสวนไร่นาไปมองแต่ทะเลใช่ฮะคุณผู้ชมครับที่พูดอย่างนี้นะครับคือตัวผมเองก็เหมือนกันพอเราพูดถึงเกาะช้างเราก็นึกถึงชายหาดที่สวยเรานึกถึงทะเลเรานึกถึง ออกเรือใช่ไหมครับแต่จริงๆวันนี้ไม่ใช่นะครับพูดง่ายๆว่าความสมบูรณ์ของเกาะช้างเนี่ยแทบจะทุกรสชาติถูกไหมครับแทบจะทุกรสชาติพอพูดอย่างนี้นะครับท่านสลันเองก็เคยเป็นนายกเทศบาลตำบลเกาะช้างนะครับท่านพิทยาเองก็ต่อสู้เรื่องท่องเที่ยวมาเราเริ่มหันมามองอย่างไรที่จะเปลี่ยนจุดขายของการท่องเที่ยวของเกาะช้างมันเริ่มยังไงมันก็เริ่มมานานแล้วนะครับจริงๆเพียงแต่ว่าในจุดที่เราพยายามทำเนี่ยหลายฝ่ายอาจจะยังไม่เข้าใจและอาจจะยังมองไม่เห็นความสำคัญว่าในเมื่อหาดทรายก็ขายได้น้ำตุ๊กตาลังก็ยังขายดีทำไมจะต้องไปทำอะไรที่มันยากกว่านั้นอ่ะใช่ไหมก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ลืมไปว่าไอ้การที่เราจะขายจุดขายเดิมๆเนี่ยนานๆไปคนที่เขาเคยมาแล้วเขาไม่มาละมันก็เรื่องเก่าใช่ไหมทำไมจะต้องมาที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวของคนทั้งโลกตอนนี้หลังจากเราพัฒนาโลกไปเยอะนะครับทันสมัยขึ้นไปเยอะสะดวกสบายขึ้นเยอะเนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันคือเราสูญเสียความเป็นธรรมชาตินะครับมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าเอ้ยต่อไปเราอาจจะต้องหันกลับมาดูแลธรรมชาติในบ้านของเราแล้วนะครับแล้วนำเสนอกับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นดำน้ำหรือชายหาดหรือโรงแรมรีสอร์ทเท่านั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นเขาอยู่กันยังไงเขาทำมาหากินอะไรนะครับซึ่งมันน่าสนใจไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้พอเราทำโครงการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจแล้วมาเที่ยวแบบนี้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้ที่เกาะช้างมีการจัดแข่งวิ่งมาราธอนนะหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็มีคนนิยมมาเที่ยวเดินป่านะครับมาดูนกเงือกมาชมสวนนะครับเริ่มมีนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราลืมตรงนี้ไปนานหรือเปล่านะซึ่งพอไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะกลายว่าไปซ้ำเติมปัญหาเรื่องน้ำเสียขยะเยอะเข้าไปอีกเราลืมกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปหรือเปล่านะนี่ปรากฏว่าพอเราทดลองทำเนี่ยก็มีเสียงตอบรับกันเยอะนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ก็ถูกปลูกฝังมาในแนวนี้เยอะก็กลายเป็นตลาดที่กำลังจะโตนะโตขึ้นทุกปีคือการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตชุมชนธรรมชาติพวกนี้ชาวบ้านเห็นด้วยไหมชอบไหมการที่เรากำหนดทิศทางว่าเราจะไปทางนี้ครับเสียงตอบรับชาวบ้านไหมส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับก็ได้ทางพิพิธยาเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกับชาวบ้านว่าเราน่าจะปรับปรุงในเรื่องของสวนนะครับให้เป็นสวนซึ่งเป็นสวนอินทรีย์เกษตรอินทรีย์อะไรทำนองเนี่ยนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะที่จะเข้ามาชมสวนแล้วก็มา
หากินผลไม้หาของดีของเกาะอะไรทั้งเนี้ยครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นด้วยกันในเรื่องคือมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ถูกทอดทิ้งนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่ทอดทิ้งเราคือผมฟังดูแล้วดีเพราะว่าอันนี้ขอร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับคุณผู้ชมครับคือเรานึกไม่ถึงว่าเราไปเที่ยวทะเลที่ไหนแล้วเราจะได้เดินป่าด้วยเมื่อกี้คุณพิทยาบอกเดินป่าด้วยเท่าที่ผมรู้ขี่ช้างก็ได้นักท่องเที่ยวคนไทยกับต่างชาติณที่นั่นใครไปมากกันยังเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวคนไทยนี่จะไปช่วงลองวีคเอนด์เป็นหลักนะครับช่วงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต่างเป็นคนยุโรปเนี่ยก็จะมาตั้งแต่ไปปลายปีนะครับช่วงพฤศจิกาธันวาช่วงมีนาก็เริ่มซาลงไปแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ที่เกาะช้างก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนลงไปหลังจากช่วงที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปหายไปก็จะช่วงเมษาพฤษภามิถุนายังมีนักท่องเที่ยวจีนลงไปนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพนะครับเป็นคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเยอะนั่นหมายความว่าคนจงใจจะไปเกาะช้างนี่ต้องหาข้อมูลกันพอสมควรครับใช่ไหมฮะคงจะไม่แบบอยู่ๆก็คงจะไปกันคงต้องรู้ว่ามีอะไรยังไงพอพูดอย่างนี้นะครับทิศทางเราจะไปทางนี้รัฐได้โดดเข้ามาช่วยยังไงบ้างภาครัฐก็โดยภารกิจนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขามองเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเกิดเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือคนที่แข็งแรงกว่านะฮะที่มีความพร้อมในการแข่งขันโดยเฉพาะที่เกาะช้างก็คือเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวที่ภาครัฐบูมเกาะช้างขึ้นมาเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์หลักๆก็คือพวกมืออาชีพนะครับซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนในเกาะช้างหรอกนะฮะก็มีบ้างอาจจะเป็นคนจากกรุงเทพบ้างคนที่ตราดบ้างคนที่จากต่างประเทศเลยก็มีซึ่งเราเห็นกันเชื่อไปหมดซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วครับปรากฏว่าคนในอยู่พื้นที่จริงๆเนี่ยสุดท้ายแข่งขันไม่ได้เพราะว่าเขาโตมาอีกแบบเขาโตมาเพื่อที่จะยังชีพเป็นเกษตรกรเป็นชาวประมงแต่ขณะที่พื้นที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วกลายเป็นท่องเที่ยวทั่วๆไปด้วยถ้าไม่ใช่เชิงนิเวศนะเขาเสร็จเลยเขาอยู่ไม่ได้แข่งไม่ได้แล้วยังอยู่ไม่ได้อีกเหตุผลเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือคนกรุงเทพเองนะครับหรือคนจีนรุ่นใหม่ต่างก็มีกำลังซื้อสูงกว่าคนในท้องที่เพราะฉะนั้นมันจะทำให้สินค้าอาหารการกินทุกอย่างในเกาะนี้มันจะแพงขึ้นนะฮะแหล่งท่องเที่ยวจะมีราคาแพงสินค้าจำเป็นในการยังชีพเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาวสวนชาวประมงที่ไม่ได้เชื่อมเศรษฐกิจของอาชีพตัวเองเข้ากับการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็จะกลายเป็นต้องขายที่ไปแล้วก็อพยพไปอยู่ที่อื่นก็กลายเป็นว่าภาครัฐต้องไปพัฒนาที่ไหนที่นั่นคนท้องที่อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่คงไม่ใช่เจตนาของรัฐบาลที่สุดแล้วรัฐบาลก็มองเห็นว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาดูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วถึงเกิดโครงการประชารัฐรักสามัคคีขึ้นมาอันนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นโครงการเพราะว่าคุณพิทยาเป็นผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีครับก็จริงๆก็ผมก็อยู่ในช่วงกลางนะครับของกระบวนการทั้งหมดที่จะทำประชารัฐบริษัทประชารัฐขึ้นมาเท่าที่ผมศึกษาดูก็คือว่ารัฐบาลมองเห็นว่าชุมชนดั้งเดิมหรือเกษตรกรฐานรากเนี่ยมีข้อจำกัดนะทำงานหนักได้เงินน้อยถามว่าเกิดจากอะไรคือก็พบว่าหนึ่งก็คือว่าชุมชนเองเนี่ยขาดทักษะเรื่องความรู้วิชาการที่จะมาพัฒนาอาชีพของตัวเองนะครับสองขาดเงินทุนขาดแหล่งขาดตลาดนะครับขาดตลาดขาดการประชาสัมพันธ์นะครับอะไรพวกนี้คือจุดอ่อนของเกษตรฐานรากทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมองว่าถ้ามีบริษัทประชารัฐเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำงานเข้าไปช่วยชาวบ้านในเรื่องต่างๆที่ว่าเนี่ยนะครับก็น่าจะดีกว่านะเป็นหน่วยงานเสริมนะครับไม่ใช่หน่วยงานหลักหน่วยงานหลักเองเป็นราชการอยู่นะครับราชการมีพาณิชย์ที่จะดูเรื่องการตลาดมีกระทรวงศึกษาดูแลเรื่องความรู้วิชาการนะครับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆนะครับมี
เกษตรนั่นหมายความว่ากระทรวงเกษตรดูแลเรื่องหน่วยงานต่างๆของรัฐฮะก็ยังทำงานอยู่พูดง่ายลงไปลุมกันช่วยใช่ครับใช่โดยมีจัดตั้งบริษัทประชารัฐขึ้นมาครับอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลใช่ครับอันนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศไหมเกิดทั่วประเทศนะมี76จังหวัดทุกจังหวัดก็มีตามพื้นที่ต่างๆครับดีไหมครับในฐานะเป็นนายกเทศบาลก็ถ้ามันมีโครงการแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ดีกับชาวสวนนะครับในเรื่องของผลผลิตที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีประชารัฐเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูนะครับในเรื่องคุณภาพในเรื่องราคาที่ชาวสวนจะได้รับนะครับอันนี้ชาวสวนบอกว่าดีแน่นอนนะครับคาดหวังกันยังไงครับพอรู้ไหมชาวบ้านก็คาดหวังอะไรกันบ้างก็คือตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยชาวบ้านก็ทุเรียนก็ได้ราคาขึ้นนะครับแล้วก็การซื้อขายเนี่ยก็รู้สึกว่าจะกระจายนะครับไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางเข้าไปต้อนซื้อแบบราคาหักคอกันใช่ราคาต่ำมากเพราะว่าพอมีประชารัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องคุณภาพแล้วก็ในเรื่องราคานะครับชาวสวนเขาก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากไม่ต้องถึงก็ต้องขายที่เพื่อที่จะหนีไปหนีการลงเที่ยวไปเนี่ยนะครับฟังดูคุณพิทยาครับกับบริษัทประชารัฐเนี่ยมันเป็นรูปแบบบริษัทใช่ฮะแต่มันไม่ใช่ทำเพื่อกำไรใช่ไหมไม่ได้เน้นที่กำไรครับประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยจะเป็นบริษัทแนวการกุศลง่ายๆก็คือธุรกิจเพื่อสังคมใช่รายได้ของเราเนี่ยจะมาจากการแนะนำเช่นนะครับฝั่งขวาเป็นนักธุรกิจฝั่งซ้ายเป็นเกษตรกรให้เขาเจอกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านขายให้เขาได้ในราคาที่ดีขึ้นซึ่งการที่จะดีขึ้นประชารัฐจะมีหน้าที่ไปทำตรงนั้นเช่นไปติดป้ายติดตราหรือทำแพ็กเกจจิ้งให้มันดูน่าใช้น่าซื้อไปพัฒนาองค์ความรู้หรือให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตเพื่อให้เขาสามารถทำผลิตผลที่ดีขึ้นพูดง่ายๆว่าชาวบ้านเนี่ยก็ปลูกไปปลูกทุเรียนปลูกยางปลูกอะไรทำท่องเที่ยวก็ทำไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีพูดง่ายๆศูนย์กลางที่จะคอยดูแลในส่วนต่างๆส่วนใหญ่ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราประชารัฐที่เข้าไปดูในตัวที่มีศักยภาพนะฮะดูว่าตัวไหนที่ถูกละเลยไปเราไม่สามารถที่จะทำแบบปูพรมได้ทุกผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิดตลอดเวลาตลอดปีไปได้เพราะตรงนั้นมันจะเป็นกลไกของตลาดแล้วก็หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่เขาทำกันประชารัฐประชาชนแน่นอนรัฐกับรัฐบาลแน่นอนบริษัทประชารัฐองค์ประกอบมันประกอบด้วยอะไรด้วยคณะกรรมการของเรานะครับผู้ถือหุ้นบริษัทเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยคนจาก5กลุ่มนะครับกลุ่มภาครัฐซึ่งมาซื้อหุ้นบริษัทคือหน่วยงานรัฐต่างๆข้าราชการข้าราชการนะครับประชาชนทั่วไปประชาชนนี่ต้องในพื้นที่ครับใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกพ่อค้าเอกชนในจังหวัดนั้นในจังหวัดครับส่วนหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาพวกนักวิชาการในจังหวัดในพื้นที่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือพวกประชาสังคมพวกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน NGO อะไรทั้งหลายองค์ประกอบของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็กรรมการแล้วก็สิทธิ์ในการโหวตจะเท่ากันใน5ส่วนนะครับฟังดูแล้วคุณผู้ชมครับฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องการให้รายได้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้กระจายไปยังกลุ่มคนที่พูดง่ายไม่ค่อยได้ทำธุรกิจเท่าไหร่แต่ว่าต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตครับเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินใช่ไหมครับร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันคิดร่วมกันทำประชารัฐคุณพิทยามองไงในฐานะก็เป็นนักคิดคนหนึ่งมองว่าเพราะว่ามันก็เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจมากที่ว่าเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีแล้วแก้ปัญหาที่คลาคาซังมาตั้งแต่เราเด็กนะฮะจนถึงทุกวันนี้ปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งที่เรามีความตั้งใจกันมาตลอดว่าเราอยากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและความยากจนเนี่ยถามว่าทำไมมันไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คงมีรูปแบบเยอะแยะที่เราทดลองกันมามากแล้วประชารัฐก็เป็นโมเดลล่าสุด
ความแตกต่างมันจะอยู่ตรงนี้ครับองค์ประกอบของของบริษัทเนี่ยมันทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาร่วมแก้ปัญหามาร่วมกันส่งเสริมในเรื่องเดียวกันนะเกษตรกรวิชาการเอกชนที่เก่งค้าขายนะฮะเก่งประชาสัมพันธ์เก่งหาตลาดอะไรพวกนี้ข้าราชการที่มีหน้าที่นะครับอะไรเงี้ยก็มาร่วมกันคุณผู้ชมครับนี่ก็บอกว่าเหลือเวลานิดเดียวนี่เรายังไม่ได้คุยเรื่องทุเรียนกันเลยนะครับ เดี๋ยวนิดเดียวเพื่อจะส่งนะครับอาจจะต้องรบกวน คือเวลาแค่นี้คงไม่พอแน่เพราะว่าจุดเด่นนะวันนี้เท่าที่ทราบของเกาะช้างนะคุณผู้ชมครับคือตัวนี้นะครับเพื่อจะไปในสัปดาห์ต่อไปคุณวิทยาครับขอถามนิดนึงว่าจุดเด่นเมื่อเกิดบริษัทประชารัฐแล้วนะครับรวมทั้งคุณสลันด้วยมองเห็นศักยภาพของเกาะช้างนอกเหนือจากท่องเที่ยวมีอะไรดีบ้างมีหลักๆเลยตอนนี้นะครับทุเรียนชะนีเกาะช้างนะครับแล้วก็เป้าลองลงไปก็จะมีเดินป่านะครับดูนกเงือกก็จะมีการเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเดินเที่ยวสวนนะครับให้ชาวสวนชาวประมงได้มีช่องทางเชื่อมเศรษฐกิจของตัวเองเข้ากับการท่องเที่ยวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นช่วงฤดูการทุเรียนออกมาพอดีนะครับแล้วก็ชะนีเกาะช้างไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่บอกว่าไม่เหมือนเนี่ยทางท่านนายกน่าจะพูดได้ดีกว่าผมครับส่งท้ายเลยกับท่านนายกเทปนี้นะครับมีอะไรบ้างจุดแข็งก็ของเกาะช้างนะครับในช่วงหลังจากฤดูการท่องเที่ยวซึ่งจะหมดในช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับหลังจากเมษาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะหมดนะครับเราก็จะมีของดีซึ่งจะเอามาเสริมการท่องเที่ยวเพื่อต่อไปของเกาะช้างก็จะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนของเกาะช้างเนี่ยมันถ้าเปรียบกับตอนนี้ซึ่งเขาเรียกว่าถ้าไฮไลท์ของเกาะช้างก็ต้องนี่เลยนะครับเหมือนกับราชินีเลยของเกาะช้างเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนเกาะช้างเนี่ยมันจะมีในเกาะในประเทศไทยเนี่ยเกาะช้างอาจจะไม่มีที่ไหนนะที่ว่ามีสวนอยู่กลางทะเลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันสัปดาห์ต่อไปนะครับนะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วจริงๆผมต้องขัดจังหวะแขกผู้รับเชิญนะครับคุณผู้ชมครับรายการนี้ออกก่อนสงกรานต์นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าสงกรานต์จะไปเที่ยวไหนจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนหยุดยาวนี้เชิญที่เกาะช้างนะครับเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะทะเลไม่ใช่เฉพาะความงามเท่านั้นนะครับยังเดินป่าได้ด้วยและเป็นช่วงที่จะได้กินทะเลจะได้กินทุเรียนที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดนะครับเป็นทุเรียนบนเกาะนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับติดตามผมพานุมาตรสุขมพรพร้อมทั้งคุณพิทยาหอมไกรราชผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราดจำกัดและคุณสลันจิระจิรังสีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างครับสัปดาห์ต่อไปเราจะพบกับเรื่องราวดีๆของทุเรียนเกาะช้างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ